คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีกันก่อนเลยค่ะหลายหน่วยงานนะคะได้มีการส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรให้ผลิตสินค้ากเกษตรที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการจัดงานเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายด้วยค่ะ เราไปเริ่มกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดงานมะม่วงหลากชนิดมะยงชิดหวานอร่อยและของดีอำเภอลานสักพร้อมกับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะของตำบลทุ่งนางงามคือหุบป่าตาดและเขาปารารวมไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในตำบลทุ่งนางงามภายในงานคะ่ะได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการประกวดหนูน้อยชาวสวนการแข่งขันปรุงอาหาร โดยมีวัตถุดิบหลักก็คือมะม่วงแล้วก็มะยงชิดนะคะการแข่งขันกินข้าวเหนียวมะม่วงการประกวดที่ดาจำแรงมะม่วงตำลีลาแล้วก็การจัดโชว์สินค้าทางการเกษตรแล้วก็มีบริการรถล่างนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะครับผมและที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับนายสมชัยกิจเดินรุ่งโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรคุณภาพ ตากการันตีปีที่4ครับเพื่อเชื่อมโยงตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากรวมรวมไปถึงนะครับเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นภายในงานครับมีการออกร้านแสดงสินค้าการเกษตรรวมไปถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า40กลุ่มและการเจรจาธุรกิจพบปัเกษตรกรโดยตรงครับ